นี้ทีมงานเราว่างไงโอ้ยคือมีหวังแล้วเหมือนเธอน้อมีหวังแต่ว่าเขาบอกคือว่างเด้อดูทีมงานว่าแล้วพี่น้องมากินเขาโอ้ยแต่ว่าเขายุ่งเครื่องกินเขาหิวเลยเอามูขึ้นคนลืมเหมือนเท่าน้องหิวมันเขาบอกหิวตายแล้วมึงจะไปอยู่ดอนบงหรอใช่ก็เดี๋ยวจะวางแผนเรื่องการโกงมันก่อนเผื่อมันไม่ถูกการก็จะได้แยกโซนตอนแรกอาจจะไม่ถูกเพราะว่าด้วยความที่อาจจะเพราะบุญรอดน่าจะแบบทำได้อยู่ทำได้เพราะเขาเป็นคนรักสุนัขตอนนี้กันไม่จะมาไม่จะมาช่องตัวไปช่องตูนมาอยู่หันสองตูแล้วพ่อแล้วก็ตัวนี้แล้วก็สามแล้วพ่อตูที่อยู่น่ะมันเป็นซอยอะไรงูอะไรอย่างในยูมันบอกยูมันแพงมันแพงหินเด้อแต่ว่าบอกยูหน่อยยาเนี่ยยาไม่ออกจากหัวแล้วยาไม่ไปเล่นน้ำบูอะไรยาไม่ไปไกลเลยเพราะว่าถ้าได้หมามันเยอะก็จะต้องระวังหน่อยแต่ว่าขันเทนหัวเป็นคืออย่างนั้นนะแล้วสีส่วนอันว่าเป็นแบงค์ส่วนไหมแบบคืออย่างมองของน้ำนะเท่ากันในบางคนหน่อยจัดๆตรงนี้แล้วก็กั้นเขียดเลยไว้มันหน้าออกหน้าไงใครจะไปก็ต้องเปิดกล้องหน่อยได้ไหมก็ยังรวมเพราะยังตาล็อกไงมันรั่วแบบเล็กๆใช่ไหมรั่วมาทำไมไม่โดดใช่ไหมก็เห็ดแต่มันแบบตัวแบงก็สีบนไลน์เป็นส่วนของน้องหมาส่วนน้องหมามาพี่น้องแล้วถ้าเราไม่กินญี่ปุ่นน่าจะคุยภาษาบ้าผ่านไปแล้วกับกลุ่มปิดตัวเกียวมิวสิกไลฟ์สตรีมมิ่งมือขึ้นอีกพี่น้องมวนลายเพิ่งฝืนนี่เพิ่งฝืนคิวงานออกก็เด้อเดือนพฤษภาคมน่ะภาคกับเซฟออกเนี่ยอันว่านี่ที่แปดโดดมันจากพระย่องมาเรียนยวนกับคนที่เรียนม่วงดวดอยู่เดียวกลัวไม่ได้นอนอยู่นานเขาทำงานคุณบอสลองเช็คระยะทางดูดีๆเพราะว่ามันอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่ก็เรื่องเวลาเนี่ยว่าดวดอยู่หรือไม่งั้นก็ A B หรอเซตบอกเอไประยอง B มาแดนบายจบที่ทำไงเพื่อที่จะไม่ต้องเสียงานแต่ก็ไม่รู้ว่าจะพาเขาลีเวียดไหมไงต้องบนอย่าลีเวียดด้วยอันนี้จะพาบ่อยท่านซองเนี่ยน่าจะปูโบต้าด้วยอะไรสักอย่างนี่แหละเขาจะฟิกอย่างนี้นั่นเลยแต่ระยองมาบ้านเรามันก็นานอยู่นะมาอยู่ครับพี่น้องสวัสดีบอสเปียมนะครับEP 10สนุกมากน้ำตาไหลตั้งไหนตั้งหัวเอาอย่างนี้พี่น้องประทับใจซีนไหนเนี่ยมาขึ้นนี่ประทับใจซีนไหนมั่งFC ประทับใจซีนไหนมั่งเมื่อคืนนี้คอมเมนต์หน่อยเลยFC ประทับใจซีนไหนมั่งเมื่อคืนปิดท้ายร้องไห้ดีเนาะลองหายลองงามว่าจะบ่หายว่าจะบ่ไหลเพื่อนแม่คิงพาหาแม่คิงพารอห้าหัวมากมูทากระเทียมพี่น้องEP สิบเอ็ดเปิดขายหรือยังครับเปิดแล้วครับแม่มะเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดขายแล้วพี่น้องซีนเปิดอกคุยค่ะเมื่อคืนก็คุยแหละคุยเรื่องแต่ละคนมาทำงานเป็นไงบ้างเหมือนแม่คิงก็ประทับใจแม่คิงค่ะเขาบอกแม่คิงซีนใหญ่นะเข้าใจกันอยู่แล้วว่าแกเป็นคนยะโสแล้วแกมาอยู่ขอนแก่นมาทำงานกับทางนี้แกก็อาจจะมีคนพูดให้แกแกก็อาจจะกดดันแกก็อาจจะพูดอยากพูดมั้งเก็บกดอ
ม่กินจะอยู่มาตั้งแต่รุ่นแรกเป็นไงตั้งแต่ไรสุดไม่มีอะไรแม่กินเนี่ยเป็นคนส่วนหาของตะแหลงเลยทุกอย่างครับแต่แม่คิงผู้เด็ดเดียวเหนียวแน่นและไม่แอนด้วยก็บอกตื่นเลยแมนแม่กระหายกับย่าคิงครับแม่คิงแค่ดีมากจริงๆแล้วแม่คิงเราดีดีผู้ใดที่ว่าคือสร้างเล่าเนี่ยใครว่าคิดผิดอยู่เดียวสมมุตินะว่าใครมีคนคิดสร้างเล่านะเพราะว่าทุกงานเกมเป็นคนเตรียมหมดเลยงานพักงานบวชงานสวดกินดองงานจัดผ้างานจัดเต็นท์งานจัดกีฬาสีอย่างเงี้ยแล้วเห็นหมดเลยถ้างานกีฬาสีไหมจะเตรียมหมดเลยพี่หนุ่มก็เป็นคนเดินรถทานะพี่หนุ่มแม่คิมแอดมีทั้งหมดเป็นคนเดินรถทานประมาณ 5-6 คนอ่ะมาอยู่นี่ไฟหลับแล้วแล้วแม่คิดจะเป็นครูด้วยแม่คิดเป็นครูสอนพระสงฆ์สอนพระจะเป็นคู่สอนพระไม่ใช่เหรอเหมือนที่แกพูดแหละแล้วกับนายเจรละว่าเราหุงบอกยังไงเฮ้ยถ้าเป็นคู่เป็นค่ายแล้วมึงหุงบอกเหรอแล้วก็ไปได้เหมือนแหมบิ๊กกี้แครี่ไปไหนครับเมื่อคืนไปเหนือครับไปหาญาติพี่น้องเพื่อนกันแหละครอบครัวเพื่อนพรุ่งนี้มีงานอุบลเอ้ยสีเกียรติเมื่อมาจะไปหาลูกอยู่
เอาห้องน้ำไปอยู่หน้าห้องทุนอาบได้หรอมันทุนก็ได้ไหมอยากกูแบบดิเหมือนมันยังไม่น่าอาบเลยมันกระโปรงอยู่นี่ของอะไรมาเราไม่พูดถึงเม็ดอื่นเนาะขออนุญาตสั้นหน่อยไม่พูดถึงบุคคลอื่นเด้อพี่น้องเด้อหน้าไลฟ์สดไม่พูดถึงบุคคลอื่นนะครับยี่สิบห้าถึงสามสิบปีแห้งจะหล่อดูแลตัวเองบ้างดานิกแอมพูบ้างบัวดาบ้างกูกินไหมเนี่ยกล้องดานิกกูไม่ของขายหรอกไอ้เบิ้งคือเนี่ยดูแลตัวเองบ้างเนี่ยทาเข้าไปเนี่ยสั่งเอาใน TikTok เด้อไม่มีขายอยู่ตอนนี้น่ะของเหมือนแต่ว่าใน TikTok ก็จะมีอยู่ดูแลเตียงแน่อีเด้อเปียสั่งเอาสั่งเอาบ่ขายมื้อนี้บ่ขายแต่ว่ามันหนาใสอีหลีใช้แล้วมันใส